ซิงเกอร์ก็ออกข้างนะครับ ออกข้างสร้างฐานแต่ภาพใหญ่ดูดีครับภาพ30ภาพเดย์ยังเป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับครับแต่ก็ไปแบบฝืนๆเนาะฉะนั้นซิงเกอร์จะกลับตัวเพื่อไปต่อก็ต้องประมาณ10บาท90นี่แหละครับผ่าน10บาท9010บาท4ผ่านมาแล้วนี่เนาะ38ก็แสดงว่ารอบนี้มีสิทธิ์วิ่งไปได้ประมาณ11บาท4แล้วไปดูนะครับยึกยักก็แบ่งขายทั้งกำไรครับไม่ยึกยักก็ทนรวยต่อไปนะครับภาพใหญ่โอเคครับคราวนี้ระยะสั้นระยะสั้นยังออกข้างอยู่นะครับก็ระวังนิดนึงครับข้อแม้ระยะสั้นห้ามหลุด 61.8 ก็ห้ามหลุดตรงนี้ก่อนครับ10บาท6ก่อนเนาะห้ามหลุด10บาท6ครับความเสี่ยง10บาท6นะครับรีวอร์ดก็ 11.4 ที่บอกนะครับครับผ่านได้ถือครับเวิร์กก็เป็นหุ้นปีนะก็ข่าวมาพร้อมโมโนนะครับก็ออกข้างครับระยะสั้นไปแบบขั้นบันไดนะครับไปย่อๆไปย่อๆนะครับแต่เดชัดเจนนะครับว่าทำเบรกเห็นไหมทำ W shape สมบูรณ์หุ้นอะไรก็ตามทำ W shape แบบนี้ก็คือห่านที่เราจะต้องเข้าไปได้ตังค์เนาะพูดหลายครั้งละใครเห็นก่อน40บาท50กล้าไหมตอนนี้ก็ได้2บาท50แล้วเห็นปะเมื่อวันอังคารน่ะคนเข้าแล้วครับเอามาก็ซื้อแล้วนะครับวิกชัดเจนเนาะครับตรงสร้างฐานนะครับก็ใช้เวลานิดนึงครับแต่ภาพรวมโอเคครับทีเฟกเปิดละ947 946 2S โคตรน่ารัก760 2S ผมดูแล้วนะครับก็คงจะมา770กับ8บาทนะครับก็จะเทคโปรฟิตนะครับผมก็จะเทคโปรฟิตผมก็เล่นแบบนี้ตอนนี้เล่นสั้นนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมไม่เทรดแล้วนะครับเที่ยวแล้วครับพักผ่อนจะไปเขียนหนังสือให้เสร็จไม่เสร็จสักทีนะครับ745ผ่านได้ก็โอเคครับ770 795หรือ8บาทครับเมื่อวานเก็บมา7บาท10นะครับเมื่อวานก็ตะโกนแล้วนะทำไมผมเก็บ7บาท10เดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยครับผมเห็นตรงนี้ถูกต้องไหมเขียนไหมชัดเจนไหม2แล้วก็มีเบรกตรงนี้ฉะนั้นแท่งเนี้ยเก็บนะครับประมาณเนี้ยครับแล้วอีเมตัดนะครับไม่ได้เล่นกดอาม่านะแต่อาม่ามาซื้อแถวนี้นะครับอาม่ามาซื้อ72 73 735ครับก็กดใครก็ไม่เป็นไรครับได้ตังก็กดนั้นก็โอเคหมดเนาะก็ยังคงแนะนำให้เล่นสั้นเก็งกำไรก่อนนะครับกำไรพอใจนะครับเพราะว่าตลาดก็ยังไม่เสถียรเท่าไหร่ทีมเมื่อกี้หลอก KCM ก็พยายามจะกลับมานะครับ KCM ก็เป็นหุ้นรอบสัปดาห์ที่แนะนำนะครับ3ตัวนี้เพราะชอบซิ่งประวัตินะครับ KCM ทีมยูเคมชอบมาวันที่ตลาดไม่ค่อยเป็นใจวันที่แบบผีลืมหลงแบบเนี้ยพวกเนี้ยถ้าใครรู้เล่นบ่อยๆก็จะรู้นะครับมันก็จะมาให้ได้ตังค์แล้วก็เลิกอย่าถือนะครับถือเมื่อไหร่ก็ดอยข้ามปีครับคุณพวกนี้แอโร่ก็ค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับเมก้าไม่ยอมผ่าน26 25เมื่อวานครับถ้าผ่านได้ก็สวยครับทนต่อไปตัวอื่นก็ยังไม่มีเท่าไหร่นะครับไม่มีอะไรนะครับทีเฟกต์เดี๋ยวเพิ่งตกใจไม่มีอะไรภาพรวมก็ยังเป็นไซด์เวย์ดาวพยายามมายื้อที่1512อีกรอบก็ถูกผมว่าดูดีนะมันพยายามไม่ให้หลุดเพราะมันรู้อยู่แล้วหลุด1512มันก็เป็นเรื่องในยามันก็กลัวลงแรงอ่ะ
เจมาร์ทก็ค่อยๆกระดึบไปเรื่อยๆนะครับไปแบบดีแอบครับนะครับไปแบบนี้เงี้ยไปแบบยืดดื้อดื้อดื้อแบบเนี้ยไปเรื่อยๆไปแบบอะไรวะขยับอีกแล้ว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 ไปทุกวันเห็นไหมแล้วขยับยกโลทุกวันนะครับไปแบบดื้อ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 แบบนี้ไม่สนใจอะไรชาวบ้านเขาจะบวกจะลบไม่รู้แต่ภาพรวมกูก็ขยับไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยแบบนี้ครับตั้งแต่ผ่าน13.3ก็ยังไงก็รอบนี้ต้องมา15 บาทนะครับครับก็ยื้อๆไปครับใครมีของยื้อๆไปครับไม่มีอะไรตอนนี้ใครไม่อยากใครอยากได้ของก็หาลิสต์นะครับลิสต์ก็ถ้าวันนี้ผ่าน14.10ได้14.10ก็เป็นลิสต์ครับนะครับแล้วก็ไปลุ้น14.6 15 บาทเนี่ยครับแถวๆนั้นนะครับ 138.2 ไม่มีของอยากจะซื้อก็จะซื้อยอดจะซื้ออะไรก็ไม่รู้ครับลิสต์ก็คือ14.10นะครับ Beauty ก็อีกตัวหนึ่งครับก็ไปแบบดื้อๆครับนะครับออกข้างบ้างไปบ้างย่อบ้างเนี่ยครับ30แต่ว่าเดย์ดูดีนะครับนะฮะเดไปอย่างเงี้ยครับไปย่อไปย่อไปย่อไปดื้อๆแบบเนี้ยครับฉะนั้นถ้าไม่มีของก็เนี่ยครับไม่หลุด12พอสู้ได้นะครับทนได้เต็มที่11.8นะครับเป็นลิสต์นะครับถ้าผ่าน12.4ก็ไปต่อครับความเสี่ยง11.8นะครับ30ตังค์รีวอร์ดก็โอเคนะครับเราใจดีนะครับ13 บาทนะครับ13.30 บาทได้บาทกว่าไม่เร็วครับ 2S75 เองเซ็งเป็ดแม่หนังหมา402วันนี้โมโนน่าเอานะครับแบบนี้294ผ่าน292แต่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะผ่านแล้วก็หลุดมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเช็คหัวก็ต้องระวังนะครับแต่วอลุ่มมันมาแบบอลังอ่ะ2ล้านผมเห็นตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว 7-8 แสนแล้วผมว่ามันวอลุ่มมันแปลกๆแล้วโมโนจะไม่เปิดเยอะๆมากมายไก่กองแบบนี้นะเปิดแบบนี้ไม่รู้กระชากไปขายหรือว่ากระชากไปเลยไม่รู้ครับผมยังไม่รู้เกมมันจะเล่นแบบไหนแต่เปิดแบบนี้มีนัยยะแน่วันนี้ต้องมีวอลุ่มเข้ามาวอลุ่มมาตุ้มแน่นอนนะครับโมโนโดนเนียแน่นอนนะครับฉะนั้นถ้าเอาเซฟตี้เฟิร์สอ่ะเปิด5 นาทีครับดูสัญญาณย่อสัญญาณอะไรแล้วหาจังหวะที่ดีๆเข้านะครับเนี่ยมันเบรก288ยังไงก็ควรซื้อครับแต่พอมันเปิด294มันก็เลยเนาะใช่ป่ะแต่ถ้าใครรับความเสี่ยง288ได้ก็ไม่มีปัญหานะครับ6ตังค์ถ้ารับความเสี่ยงได้นะครับอาจารย์มีคนครับเอซันนะคะอะไรนะอีสานEason ก็เล่นข่าวนะครับสีนะครับตัวนี้ก็ชอบอย่างนี้ครับเดย์ก็เพิ่งรีบาวเนาะนะครับแต่ทรงแบบนี้ถ้ามันเบรกได้ก็สวยนะแต่ว่ามันจะไปแบบแรดมันต้องเบรก382นะครับตอนนี้ยังถือว่าแค่รีบาวนะเจเล่นแค่รีบาวนะครับต่อใดไม่ทำ382มีกำไรก็ขายถ้าผ่านค่อยถือเนาะ348เนี่ยครับเป็นลิสต์นะครับมันโอ้โหมันมาชน 61.8 กันหมดเลยพวกนี้บ้าบอก็แตกก็358ครับ368 374แถวๆนู้นนะครับก็ยังพอเล่นได้เจ๊ครับก็ความเสี่ยง6ตังค์ไหวไหมวอลุ่ม 900,000 ก็พอใช้ได้ครับ354 200,000 300,000 400,000 600,000 700,000 800,000 ล้าน1 700,000 800,000 1 900,000 แสดงว่า354เป็นบิตก็ไม่เร็วครับเปิดแบบ354เป็นบิตเราก็ได้ต่อเป็นต่อเนาะซื้อฝั่งบิตไม่ได้ซื้อฝั่งออฟเฟอร์ครับถ้าเกี่ยวหน่อยก็ตั้งที่ราคาครับเนาะหรือว่าตั้ง352ไว้ครับเกี่ยวหน่อยครับแต่ถ้าตกรถก็ช่วยไม่ได้เพราะไม่มีใครรู้เนาะว่ามันจะเอาไม่เอาแต่ดูดีครับเนี่ยผมก็เก็บไว้ละอีสานมาแล้วครับ
VGI ขึ้นดับหนึ่งเลยเนาะเมื่อกี้ที่ถามเสียนกโชว์ก็ยังคงเล่นนะครับแบบนี้ลงมา VGI โอเคครับ VGI ดีกว่าอีสานก็เก็บไว้เนาะก็ดูดีครับ EASON EASONโมโนขึ้นดับหนึ่งครับจบข่าวครับอย่างนี้ครับจบข่าวครับ294เป็นออฟเฟอร์เฉยเลยครับตั้งแล้วครับ294ครับได้ของแล้วครับผมได้แล้วนะ294ก็ความเสี่ยง288นะครับผมเสี่ยง288ซื้อแล้วต้องขอมาไว้ตรงนี้ครับไปลูกพ่อเร็วกุ๊กๆๆ SPPT เนี่ยเอาต่อนะครับแสบมากนะครับ 2S ไปเรื่อยๆลูกกุ๊กๆๆเร็ว296ยกไปอีสานก็มานะครับเจ๊เห็นไหมอีสานก็มาดับ2นะครับอีเซิร์นสวยครับนะครับ358นะครับจึกยักหน่อยนะครับลักษณะการวิ่งแบบนี้นะครับวิ่งทั้งหมด6ช่องนะครับ6ช่องนะครับ3 4 6 8ช่องฉะนั้นควรตั้งรับที่ประมาณ360หรือ358นะครับไม่ควรข้อขวานะนะครับรอให้มันย่อลงมาที่ก่อนนะครับแล้วค่อย follow นะครับถ้ามันไปเรื่องของมันครับแต่ว่ามันควรต้องย่อมาก่อนนะครับนั่นแหละฮะย่อมาแล้วเนาะครับเดี๋ยวผมขอหน่อยก่อนครับจัดไป360ผมได้ของนะครับ360โมโนไปแล้วกุ๊ก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 โมโน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 กรอบนี้เนาะ3.2 บาทนะครับมาแตะแล้วนะครับแตะปุ๊บช็อตเลยนะครับครับถ้าไปต่อก็ถือนะครับโมโนครับอาการมันเอาอะครับลิสเซนไปแล้วกุ๊ก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 ไปลูกพ่อเจ๊ซื้อไปกี่แสนเนี่ยเห็นยกอยู่แมปรายงานตัวเดี๋ยวนี้ 3.2 ยกไปโมโนอีสานยกไปกุ๊ก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  3.2 ยื้อนะครับโมโนเพราะว่าเป็นต้านสำคัญนะครับระวังนะครับโอ้ยานแบบนี้สบายใจมีคนอยากให้ไปต่อนะครับ304ยกแล้วกุ๊ก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 ไปลูกพ่อหาตังเที่ยวอีสาน368ช็อตนะครับระวังนะครับ 138.2 แล้วช็อตนะครับว่าระวังนิดหนึ่งครับนะเริ่มมีการถอยนะครับอีสานยังเป็นลูกผีลูกคนแบบนี้แสดงว่าเจ้าเล่ห์กว่านะครับเจ้าเล่ห์กว่าโมโนมากนะครับโมโนนี่กล้าลุยครับระวังนะพอดี 3.8 3.8 ชนแล้วนะระวังตัวไหนเสียบอกตรงบอกชัดๆมาเร็วอีสานโอเคโอเคใจกูกำลังจะตั้งขายโมโนเลยโอเคได้360 362นั่นแหละมันทุกลงมาแล้ว29 23อ่ะเดี๋ยวรอมาอีกแป๊บหนึ่งครับไปเลยลูก308ยกผ่านให้ได้ลูกกุ๊กๆๆเร็วผมตั้งขาย32กับ38ไว้นะครับโมโนนะครับผมพอใจครับใครจะทนรวยกว่านั้นไม่เป็นไรครับผมเป็นคนมักน้อย 3.6 มีคนขายคู่มาเลยพอบอกผมตั้งขายตรงนั้นแม่ห้องนี้ไม่ได้เลยเว้ยฮะขายตัดหน้ากันอย่างนี้ได้เหรอเจ๊ฮะขายตัดหน้าเนี่ยหนูยังไม่ได้รับอะไรเลยเนี่ย
เวรกรรมโอเคไม่เป็นไรว่ากันต่อไปยังไม่ได้ซื้อสักตัวเลยจันบอย VGI ก็อันดับ3นะครับตอนนี้ผมยังไม่เล่นตัวไหนนะครับเพราะผมเล่นไป2ตัวแล้วผมรอออกก่อนอีสานไปแล้วโว้ยกุ๊ก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 มาแล้ว374ตามเปล่าเหมยกูขายละมีคนจิ้งจกทักละกูขายละไปแล้วไปแล้วหมดแล้ว372บ๊ายบายบ๊ายบายแล้วครับอีสานอีสาน372หมดแล้วอีสานจันบอยขายแล้วดูดีใจร้ายจริงเลย14ตังเอาอะไรอ่ะเอาอะไร12ตังคุณขู่ก็ไปก่อนละแต่ถ้าเกิดโอเคขายหมูนะโต๊ดมึงเจอกันขึ้นไปจันบอยไปแล้วเราต้องไปถ้ามันไปแล้วโดนทุบก็ตัวใครตัวมันนะเพราะว่าเขาเพิ่งออกมาก่อนตลาดเปิดโอเคครับผมไปแล้วบ๊ายบายผมรอลุ้นโมโนผมดีกว่าจบหาตัวอื่นครับมีเงินซื้อตัวอื่นต่อกึก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  VGI APCS ไม่เอาเนาะแรงเกินไปครับ VGI เมื่อเช้าเสียดกฐานเนาะอีสานไม่เอาแล้วครับ372บ๊ายบาย VGI ได้ค่ามาม่าก็5.50 บาทเนาะ VGI 5.55 บาทโอ้อัพไซด์ก็ไม่เยอะนะครับไม่เอาดีกว่าครับอย่างที่บอกอะอัพไซด์มันสู้นั้นไม่ได้นะครับทีมกับยูเข้มถูกกดก่อนนะครับแต่กดแบบนี้กดไม่ตายนะครับผมว่าเดี๋ยวรอดูนิดนึงนะครับบ่ายอาจจะมีการชะโงกหัวฟื้นมาดูดีๆเนาะครับรอดตายไปเว้ยวิจิอีสานอีสานคลาสสิกโอ้ยเมื่อกี้มาซี362 360จะถึงทุนกูหนาวเลยรออะไรล่ะก็จะบอกว่าเขามาเฟียมากก็ตัวนี้อยู่แล้วหางยาวเป็นปี๊ดๆประวัติมันก็เห็นอยู่แล้วหางมันแบบขึ้นลงหางแบบปี๊ดๆอย่างนี้มันต้องเข้าใจเล่นนะเนาะเล่นยังไงก็ได้ครับยังขย่มอยู่นะครับโพล่าไปแล้วลิงก์ไปแล้วไม่เห็นโอ้โหอันนี้ขย่ม304ชิปโป้งเลยโมโน302เนี่ยครับ 100% เหนียวมากผ่านยากนะผ่านยากแต่ถ้าผ่านก็ฉลุยอ่ะมันวิ่งไปนิดเดียวแล้วมันก็ชะลอตรงนี้แหละครับต้องพักตัวก็เมื่อเช้าก็บอกแล้วเจ๊ตัวน่าเล่นชัดเจนว่าโมโนก็ตัวเดียวแทบจะวันแมนโชว์เลยว่าเห็นวอลุ่มแบบนี้มันน่าเล่นนะครับมันเล่นไม่เล่นอีกเรื่องหนึ่งไม่รู้แต่วันนี้วอลุ่มมันมหาศาลแน่นอนอาการมันออกเนาะLDC ก็อาการยึกยัก SCN ดูดีๆนะครับมันทำกดลงมา2วันนะครับเป็นหุ้นรอบสัปดาห์เรานะวันนี้ถ้ามันยืน845ได้เกมเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวดูตัวอื่นดีกว่าดูติ๊กเกอร์ละผมไม่ดูตรงนั้นละไม่ได้กินแล้วพวกนี้สีตังไปละตกรถไม่เอา CPI ยังไม่จบนะครับชุมพรเล่นกันบ้าบอกคอแตกเลยนะครับน้ำมันปาล์มเนี่ยสี่ตังโอ้ยวันนี้ไม่ได้นะครับไม่เอาเอสโซคูเอเอสเล่นต่อไหมเพิ่มไปต่อเนาะเพิ่มก็ดูดีครับแข็งแกร่งมากนะเพิ่มเจ้ามือนี่สุดยอดเลยว่ะเนาะแบบนี้ทรงแบบนี้ชัดเจนเนาะชัดเจนครับก็มีสิทธิ์ที่จะไปต่อนะครับ386ก็ต้องเลขมาสัจจันเราเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องไปข้อขวานะครับวอลลุ่มก็ถือว่ายังไม่เยอะแยะมากมายแก่กองแต่ก็พอดูดีนะครับโอเพ่นมาแบบนี้ก็ต่อราคาหน่อยนะครับจะ34 382 384หรือ386ไปเลือกเอานะครับความเสี่ยง380เนาะ6ตังค์โอ้ยรอออกโมโนก่อนเสียวๆมันไม่ยอมผ่านตรงเนี้ย302เนี่ย
304ตอนนี้304เป็นวอลุ่มซื้อขายสูงสุดเนาะครับเอายังเดี๋ยวยังทยอยออกนะครับอย่าทุบออกกันนะครับเดี๋ยวเสียทรงนะเดี๋ยวเสียทรงแท่งนี้เป็นแท่งไฮต่ำลงแล้วครับฉะนั้นอีกแท่งเดี๋ยวก็ดีการู้ครับตอน 10:10 ก็จะรู้ครับถ้า 10:10 น่ะว่าและพูดยังไม่ทันขัดคำหลุด302ไม่สวยนะครับหลุด3บาทไม่ได้นะครับอีก5นาทีหลุด3บาทไม่สวยนะครับแบ่งขายก่อนเอาตังก่อนนะครับเนี่ยเลี้ยง3บาท3บาท2นะครับตรงบริเวณที่มันเป็นต้านระยะพอดีเป๊ะยื้ออ่ะรอมาอีก4นาทีครับอีสานขายหมูเรียบร้อยคงไป382แล้วครับแล้วอาจจะมีแรงขายอีกรอบหนึ่งเนาะแต่ช่างมันแล้วครับไม่เอาแล้วครับผมทำไรพอใจ EETFGUS เริ่มย่อ GGL ลงใหญ่เลยอ่ะดีนะเมื่อวานขายอ่ะไปไหนนะ GL อ่ะอ๋อใช่ก็เมื่อวานเป็นสัญญาณขายชัดนะด้วยวอลุ่มนะครับเออแล้วเก็บไปรับดีมันเด้งให้อ่ะอืมก็เด้งให้ออกแต่ที่มันขึ้นมาเพราะมันขึ้นมาเยอะเกินมหาศาลไม่ใช่หรอกมันเขาเรียกว่าคนสวนเข้าไปเก็งกำไรแล้วก็ใช้วอลุ่มสวนนะครับพอใช้วอลุ่มสวนเสร็จปุ๊บศรัทธามันก็มาเฉพาะช่วงเวลานั้นไงจบป่ะเสร็จแล้วเขาก็ขายไงเพราะเขารู้อยู่แล้วเขามีวอลุ่มพอที่จะสวนเพื่อสร้างศรัทธาแต่เขาไม่ได้ต้องการที่จะถืออยู่แล้วมันเป็นมันนี่เกมอ่ะครับแต่นี้มันก็ลงโหดเนาะไม่อย่างนี้ก็เขาขายแล้วครับเขาบอกเขาก็ชักมาขายตัวอื่นดีกว่าครับยูนิคน้องน้ำแข็งเราเป็นยังไงบ้างน้องน้ำแข็งเรายูนิคทรงนะครับยังออกไปยังคะยังไม่ออกครับยังไม่ออกครับหุ้นดีครับพื้นฐานดีราคาแถวๆนี้ถูกโคตรเจ๊คือเกรดเขาตอนนี้เกรดเขาเทียบเท่ากับ CK Stec นะครับยูนิคเนี่ยตอนนี้3เสือไม่ใช่ ITD นะครับไปดูงบดีๆนะครับโอ้ย3บาทจันบอยแล้วแจ๊สนะคะพิษน่ะแจ๊สพี่พิษมันรับรวงพังเยอะเกินไปอ่ะพี่โหไปแล้วตกรถผมตั้ง384ไม่ได้ของเซ็งเป็ดเพิ่มตัวไหนเพิ่มไงเพิ่ม38688แล้วเมื่อกี้งั้นแจ๊สรอไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวนะแจ๊สเพิ่มตั้งแล้วไม่ได้ของช่างมันไม่ได้ก็ไม่เอาแจ๊สไม่รีบรีบาวนะรีบาวแท่ง30นาทีรีบาวแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับพี่น้องเดี๋ยวนะครับมารีบาวได้แค่ไหนก่อนได้แค่ไหนฟังนะโอ้โห GL ไหลเป็นน้ำเลยว่ะGL น่ากลัวน่ากลัวครับเพราะว่ามันขึ้นแบบนั้นมันเขาคุมเกมหมดละตอนนี้ทำเสียง8บาทครับพี่น้องค่ะค่ะถ้ายืน8บาท15ไม่น่าสนเนาะผมว่าครับแต่น้องก็ดูแจ๊สวอลอยู่ผมมันเล่นแจ๊สวอลอยู่จันบอยก็มันไปเล่นตัวลูกมันใช้เงินน้อยกันอ่ะใช่ๆไม่ต้องไปคิดถึงราคาแปลงนะโอเคครับแจ๊สวอลก็มาที่แนวต้านที่เดียวกันครับ428ห้ามหลุดถ้าจะเล่นนะครับค่ะแล้ว428หลุดก็ไม่เอาครับอ๋อได้ค่ะครับค่ะจันบอยขอบคุณค่ะครับอีสานหมูตัวเท่าตึก382จริงๆด้วยแหมขีดเส้นแดงขาไว้แล้วว่ากูจะไปออกตรงนั้นแหมเอาไม่เอาช่างมันมองแล้วเจ็บใจเราไม่ดีกาอยู่แล้วได้ตังค์เราไม่สนไม่มีใครได้ราคาสูงสุดหรอกโอ้โหทีมลงเยอะอย่างนี้เลยนะครับขู่แบบลงเยอะแบบนี้นะเอ้ย298แล้วเว้ยโมโนอย่านะอย่าเราก็ขายหมูไปเหมือนกันอีสานเนี่ยตลาด
ตลาดเห็นไหมผมบอกแล้วตลาดทำเด้งลงมาแต่ว่าภาพใหญ่มันยังซึมลงนะครับ1512ไม่ผ่านระวังเนอ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 เดี๋ยวมันต้องแตะครับอีสาน382ต้องแตะนะครับเพราะตามกฎมันต้องมาแตะที่382ก่อนแล้วก็จะลงไม่ลงเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่า380น่าผ่านครับลงแบบเนี้ยแต่ไปต่อไม่ต่อไม่รู้ละไม่สนละเริ่มลงนะครับรายตัวเริ่มลงแล้วนะครับหลายๆแล้วนี่จะเอาวันเดียวจบโหลงแบบน่ากลัวอาจารย์ผมไม่เคยอยากจะเล่นมันเลยทุบโหดมากอ่ะผมไม่เคยอยากจะเล่นมันเลยเดย์เห็นก็จะหนาวอ่ะเนี่ยเดย์แท่งเนี้ยเออแต่มีพี่คนหนึ่งอ่ะกำไร DW เป็นล้านกว่าอาจารย์ใช่ค่ะนั่นแหละเขาไม่ขายแต่ตอนเนี้ยเขาขาดทุนไม่รู้เท่าไหร่ตอนเนี้ยลงขนาดขนาดน่ะมันนี่เกมชัดๆ 30% นะครับถ้าจะเอาลุ้นเขาแบบถ้าเขาเล่นแบบเคี่ยวนะครับเขาต้องจบที่53บาทเนี่ยครับเขาต้องพยุงกลับมา53บาทนะครับพยุงไม่ได้ไหลต่อนะครับแต่ถ้าเกมเขาจะจบ53บาทต้องกลับมายืนนะครับแบบนี้ทำไมกรต.ไม่ทำอะไรเนาะเวลาลงเลทเทปแบบนี้ไม่มีการเตือนบ้างนะแต่มะอีสานไปแล้วตามเป้าเห็นไหมยังไงต้องแตะ382เมื่อกี้ทั้งที่เมื่อกี้67,380นะเพราะว่ามันทรงมันเป็นแบบนั้นอ่ะนะครับเดี๋ยวเขาไปขายที่เท่าไหร่จะดูอีสานครับก็เห็นนะครับส่งนี้มันผ่านแล้วเนาะก็ต้องเป็น30นาทีอีสานจะไปจบที่บริเวณต้องเดย์แล้วครับแบบนี้เพราะมันลากไม่ได้นะโอเคอีสานน่าจบที่เท่าไหร่โอ้ยได้ถึง4บาทนะครับ4.28 บาทนะครับแต่ว่ามันมีต้านตรงเนี้ยที่เป็นต้านนัยยะอยู่ที่เป็นไฮเก่าตรงเนี้ยครับประมาณ4บาทนะครับ3.864 บาทจะไม่เอาแล้วนะครับผมไม่เอาแล้วไม่ตามแล้วตัวอื่นดีกว่า AS SMM TFG AS หรอวอลุ่มมันจะโอเคไหมล่ะ AS ก็วิ่งกระจายอย่างนี้เลยหรือเนี่ยโอ้โหแต่วอลุ่มอย่างนี้ทุเรศนะครับ1,290,000โอ้โหหลักหมื่นไม่เอาครับเล่นไม่รวยครับเล่นได้แค่หมื่นเดียวก็หนาวแล้วไม่เอาครับแฟนซีเกิดอะไรขึ้นว่าลงเอาแบบนี้ลงมาเทส276อีกแล้วโอ้โหดูดิไม่มีแนวรับเลยนะเฮ้ยเล่นอะไรเนี่ยมันติดแคสป่ะคะอาจารย์ไม่ติดดูดิข้างล่างไม่มีแนวรับเลยนะเนี่ยโอ้โหมาเล่นแบบนี้หนาวนะเนี่ยดูดิจาก252มา2.20 บาทเลยนะเดี๋ยวกูไปตั้งรอคำๆดีกว่า2บาทเผื่อฟุกเผื่อได้ของเล่นแบบนี้เหรอเดี๋ยวกูไปตั้งเผื่อฟุกๆได้ของแฟนซีตั้งสัก2บาทขำๆสักเบอร์หนึ่งแล้วก็คำกล้าลงมาสิตั้งแล้ว
กล้ากล้าหน่อยกล้ากล้าหน่อยกล้ากล้าหน่อยเอ้ยโมโนช็อตตรง302เซ็งเปียดตัวอื่นก็ไม่มีละอาการนี้ก็ไม่ 2S ก็ระวังละห้ามถึงทุนนะครับ AS หน้าเล่นจังเลยอ่ะเริ่มวอลุ่มเริ่มซ้ายขวาเริ่มเกินหลักหมื่นละเมื่อกี้มันมาไม่ถึงเนาะมันก็เลยไม่น่าเล่นวอลุ่มเริ่มหนาแน่นครับโอ้โหแต่อัพไซด์น่ากลัวชิบหายเลย252นี่แนวต้านระยะนะครับไม่น่ายอมให้ผ่านนะครับเดี๋ยวต้องทุบลงมานะครับโอ้แต่ถ้าผ่านก็น่าส่วนชิบหายขำ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 10,000เฮ้ยไม่ทันได้ของ254ได้แล้วผมว่าอาจจะโดนนะผมเนี่ยนั่นแหละครับเพราะ254ผ่านยากนะครับเพราะ252เป็นระยะ AS ครับซื้อใจว่ามันเบรกครับแต่ว่าถ้าไม่เบรกก็ต้องยอมทำใจนะครับซื้อเยอะไม่ได้นะครับซื้อคำๆนะครับก็โดนพันหนึ่งอ่ะ242ยอมครับช่างมันครับซื้อใจเบรกน่าจะโดนนะครับคู่ขวาแล้วครับคู่ขวาหนาตึมแล้วแต่วอลุ่มเริ่มโอเคนะครับเมื่อกี้วอลุ่มไม่โอเคนะครับตอนนี้วอลุ่มเริ่มโอเคก็ยังพอก้มแก้มนะครับไม่ซื้อนะครับไม่ซื้อเยอะนะครับเอาขำๆพอใครไม่ซื้อก็ดูเฉยๆครับดูแต่ตามืออย่าต้องไปแล้วไปแล้วไปลูกพ่อกุ๊กกุ๊กกุ๊กขำขำเอาสัก2.80 บาทพ่อขำขำไปตีลูกพ่อนั่นแหละ256ยกไปกุ๊ก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 ผมเห็นว่าลุ่มมันมาเมื่อกี้หลักหมื่นไม่กล้าแล้วพอเห็นมันหลักแสนหลักแสนก็ต้องมีกลัวไปลูกพ่อเร็ว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 270น่าจะได้เห็นนะครับ138258ยกแล้วป้อยเขื่อนบางมากกุ๊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 ก260ยกป้อย270นี่ลิงก์เนาะได้แค่นี้เว้ยเอเอสลิงก์ไปลูกพ่อโอ้โหซื้อหมื่นเดียวไม่กล้าซื้อเยอะเซ็งเปียกเซ็งเปรียดเซ็งเปรียดได้ค่ามามากก็เอาละ270พอดีเลย 138.2 ครับนี่รู้ตั้งเทปขาย MP ไว้ก่อนนะครับยังไงก็ต้องเอาตังก่อนละครับพอมันบวกแล้วต้องได้ตังนะโอ้ดูมันทุบลงมาสิไอ้ยาขายไม่ทันดูมันโหดเห็นไหมเพราะว่าฟรีโฟลด์มันบังคับได้หมดเลยเนาะเอาว่าช่างมันแล้วครับทนมันแล้วซื้อใจมันแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วมันแกว่งแบบนี้ไปมีใครเป็นเดนตายกับผมบ้างไหมเมื่อกี้มีไหม AS มีเข้าไปนิดหน่อยครับโอ้มีผู้ร่วมทางเลยมีผู้ร่วมทางแฟนโหงครับแฟนโหงครับนึกว่าวอล์กอะโลนผมกันเนอร์นะครับไม่ใช่หงหมายถึงตัวผมครับแฟนโหงโอเคเสียแมทบอกเข้าไปนิดหน่อยนี่อย่างน้อยก็ต้องมี 50,000 ระดับเสียแล้วโอ้อาจารย์เหมือนหมอดูเลยอ่ะเป๊ะเลยนั่นแหละแต่ถ้าเป็นเจ๊เกตต้องหลักแสนถ้าเป็นพี่น้องอย่างน้อยต้อง300,000
งั้นไม่ซื้อเสียของเมื่อไหร่เมื่อกี้10ตังค์ไม่ขายไม่มีจะก็ไม่ได้หรอกอย่างตัวนี้พี่น้องซื้อไม่ได้หรอกถ้าพี่น้องเคาะไปปุ๊บมันทุบใส่ทันทีเลยไม่ได้เลยเจอวอลุ่มหนาๆไปปุ๊บโดนแน่นอนพี่ผมจะขอร้องให้พี่ไม่ซื้อด้วยหรือซ้ำไปไปรับ TL มาจาน TL เด้งหรือยังล่ะเดี๋ยวนะขอ2ช่องพอได้แล้วใช่ไหมได้ยังได้แล้วค่ะอีกช่องมันจะเด้งถึง53ได้ไหมคะเนี่ยGL เมื่อกี้บอกว่ามันต้องมายืน53มันถึงจะดูดีนะถ้าเจ้าเขาจะเอาจบครับเมื่อกี้เรามองไว้แล้วเนาะว่ามันต้อง53เนี่ยครับ53ครับเขาควรจะต้องไปนะครับวอลุ่มตอนนี้ก็พยายามไล่ซื้อสู้นะครับแต่อย่างว่านะครับเจ๊ก็ตั้ง MP ไว้เลยครับรอขายเนาะยังไงก็ต้องได้ตังค์ไว้ก่อนนะครับแต่ทรงแบบนี้เจ้าเป็นงานนะครับต้องกลับมาอีกบึงบาทนะครับต้องมายืน5325ก่อนถ้าเป็นงานนะครับเขาก็ลากไปโบเป็นเขาก็รู้อ่ะครับพอถ้าหลุดตรงนี้ปุ๊บศรัทธาก็หายครับเขาเรียกศรัทธาไม่ได้แล้วนะครับไปสิลูกกุ๊กๆๆเร็ว AS ลิงก์ไปรออะไรอีก12ตังค์เองเร็วไปยก2ดอกก็เสร็จแล้วไป270ไม่ขายซะดีๆค่าขนมจีนน้ำยาเร็วเอ้ยโมโนอย่านะโมโนอย่านะ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 อย่าทำค่านะอีสานลงแล้วอีสานลงแล้วโมโนสู้ละโอ้โหยื้อกัน256 258เนี่ยออกแล้วอาจารย์ออกแล้วใช่ไหมใช่กำไรมา 6,000 โอเคซื้อโอ้โหเจ๊กำไร 6,000 ผมทำงาน3เดือนเจ๊ทำไมหาเงินง่ายอย่างเงี้ยรวยทุกวันอิจฉาจริงมันลงมาขนาดนั้นไหม 52.25 ไปแล้วอย่าคิดอย่างนี้เสมอไปนะเจ๊นะสัญญาณเป็นสัญญาณเชิงลบนะครับเราเข้าไปเล่นสวนแบบนี้ได้ตังค์ต้องรีบกระโจนนะครับอย่าอย่าเผลอครับมันไปต่อก็หนึ่งมันก็ลงอีกนะคะก็เสียวๆแต่ว่าก็ไม่เป็นไรใช่เจ๊ไม่เป็นไรหรอกขนนะแข้งอย่าไปซีเรียสเจ๊คือเราเกตก็ดูแนวรับว่ามันต่ำแล้วนะถ้าดูต้องดูแนวค่ะไม่ใช่ว่าดูดู5นาทีอ่ะเพราะว่ามันต้องมีสัญญาณหยุดลงนะครับและ5นาทีนี้สัญญาณยกเงี้ยมันก็ยังพอโอเคเนาะอย่าไปซื้อช่วงที่มันลงแล้วยังไม่เห็นตูดหลุมถ้าซื้อแล้วเห็นตูดหลุมมันก็โอเคนะครับจริงๆถ้าเกิดสัญญาณ5นาทีนี่มันวิ่งได้ถึง54บาท50เลยนะครับแต่ไม่เอาอ่ะครับมันมีอะไรยืนยันตามนั้นนะครับอันนี้ก็ตามไฟโบนะแต่มันควรจะต้องมายืนที่53บาทให้ได้ครับนั่นแหละครับถ้าคนเป็นงานนะเจ้าเป็นงานก็ต้องรู้หน้าที่อ่ะครับตัวอื่นก็ไม่โอเคเลยเนาะสัญญาณเชิงลบ AS ตายห่านละวอลุ่มเริ่มตื้อๆละสงสัยเห็นวอลุ่มเสียแมทเห็นคนนู้นคนนี้เข้าไปห้องเราเนี่ยเกตไม่มีนะ AS น่ะเพราะว่ามัวแต่ไปเชื่อถ้าเจ๊มีเนี่ยมันตบหลุด2 3 4ไปแล้วตบหัวหลุดไปแล้วอาจารย์มีราคาเท่าไหร่คะมีหมื่นเดียว254เนี่ยเขาบอกแล้วขำๆไง54ก็ยอมขาดทุน2244อ่ะครับที่บอกสต็อปลอส244พันเดียวช่างมันครับลองแย่ของมันดูคือทรงแบบนี้ถ้ามันไม่ทำต่อก็เท่าใจมดเสียของช่างมันแต่เดินเยอะไม่กล้าไงโอ้โหไม่ไหวหรอกมันเหลือแค่นี้ไปหยิบเหรียญบาทกลางทางด่วนมันก็ไม่คุ้มแต่ผมซื้อใจทรงมันยกโลไปเรื่อยๆแบบนี้เนาะทนรอมันได้ครับอ่ะยกโลไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ไปไม่ทำไฮก็ยกโลไปก่อนนะครับ
คเสียดายอีสานเมื่อเช้าทำไมอ่ะเสียดายอะไรไม่ได้ซื้อเปิดอ่ะมันเป็นไรครับได้นิดนิดหน่อยๆก็ขนมจะไปซื้อได้เจ๊วันตลาดแบบนี้ได้ตังก็ดีแล้วคิดอย่างนี้สิครับก็ไม่ได้ซื้อเปิดเหมือนกันเขาเสียดายเพราะเขาพูดตั้งแต่ก่อนเปิดไงมันไม่มีใครรู้อนาคตเจ๊ถ้ารู้ว่าขายรถขายบ้านจำนองเมียแล้วไม่มีอ่ะครับมีที่ไหนรับจำนองหรอครับอาจารย์สนใจครับเดี๋ยวผมอัดเสียงไว้นะเสียแมทเว้ยลืมไปอาจารย์เป็นเฟรนผมในเฟซนี่นะอย่านะอย่านะอย่านะผมไปขายนี่โหเรียกค่าไถ่ได้บานเลยข้อความเมื่อกี้งั้นผมเปลี่ยนมาเชียร์กันเนอร์แทนแล้วกันครับโอเคผ่านอนุโลมถือว่าสาวกเดียวกันอนุโลมเราไม่ทำร้ายกันนะเอ้ยแฟนซีโถเอ้ยไม่เก่งจริงนี่ว่าตั้ง2บาทปุ๊บมันไม่ยอมมาลงเลยไอ้ทุเรศรุ่น AS ลิงก์กันนะ250ละ252ละเออเดี๋ยวจะรู้ไม่ลิงก์บนกับลิงก์ล่างแล้ววะเอ้ยหาเรื่องจริงๆแต่อาม่าซื้อนะซื้อใจอาม่าก็ไม่เป็นไรครับมาว่ากันไปตามเกมสนใจแจนบอยดูเอสโซให้น้องหน่อยเอสโซ53บาทมาแล้วเจ๊เห็นไหม TL ตามเกมไหม53บาทยกแล้ว53บาท25เดี๋ยวมันต้องมาถึงครับยังต่ำนะตามเกมเป๊ะเจ้ามันเป็นงานชิบหายเลยสุดยอดเอสโซยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวไม่เอานะพี่น้องต้องมายืนตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับที่เขาหลุดลงมานะครับ13บาทครับไม่ผ่าน13บาทไม่เล่นที่เอาครับเรามาดู IGL ของครับว่ามันจะทำยังไงต่อดีกว่าเนี่ยเนาะนี่5นาทีสนุกดีอาจารย์ดูขำๆเนี่ยเออดูขำๆแล้วตรงนี้เป็นสปินนิ่งท็อปตัวอะไรน่าเล่นละกันมันยก1ยก2ถ้าอีกแท่งยก3ก็มีสิทธิ์วิ่งขึ้นมาถึง54.50 บาทเลยนะแต่ว่าทรงมันอะมันรู้อยู่แล้วว่ามันต้องมาทำที่53 บาท53.25 บาทถ้าอย่างนั้นเนี่ยตอนนี้5นาทีมันเหมือนมีจุดกลับตัวแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ใช่ครับเป็นกำลังเลือกทางสปินนิ่งท็อปสปินนิ่งท็อปเอาขึ้นหรือจะลงต่อใช่ครับจะกลับตัว5นาทีต้องยืน54.50 บาทยืนไม่ได้ก็ไม่กลับตัวครับรีบเด้งเพื่อลงครับอาจารย์เพิ่มมันลงมาแล้วนะคะอาจารย์ไปตั้งหรือเปล่าไม่ได้เดี๋ยวนะเพิ่มได้แล้วด้วยว่าใช่เออวะตายแมทกูไม่รู้เรื่องเลยอาจารย์พูดอยู่แมทแต่แล้วอ๋อ382โอเคไม่เป็นไรไม่กี่ตังค์เจ๊ซื้อไม่ได้เยอะโอเคครับทรงมันโอเคครับไม่มีอะไรก็สต็อปลอสที่380เนาะครับ380ทิ้งมาก็ไปบายๆก็มันแกว่งอย่างเนี้ยครับเพิ่มแต่ทรงแกว่งแบบนี้ทรงแกว่งมองเป็นบวกครับแข่งลงแข่งขึ้นก็โอเคไม่เป็นไรไม่ซีเรียสครับไม่ดุนแรงละผมสนใจ AS เนี่ยเซ็งเป็ดมาอยู่เนี่ยทรงมันต้องได้ตังค์อ่ะถ้าไม่ได้ตังค์นี่เสียของมากเลยเสียดายแล้วเมื่อวานอาจารย์ขายสเปกยังคะอะไรนะขายได้นะอะไรอ่ะรุ่นไหนอาจารย์ได้ยินหนูไหมคะได้ยินจ้ะเชิญสเปกอาจารย์ขายไปยังคะ S แพ็คอะอ๋อ S แพ็คขายแล้วไงขายหมูไปแล้วไงที่ตะโกนบอกหมูแล้วกูอ่ะไปแล้วหมูต้องนานแล้วเจ๊แต่เช้าแล้ว S แพ็คที่มันไปต่อไงจำได้ไหมตอนเอาออนไลน์บอกหมูแล้วไปแล้วช่างมันก็บอกว่ามันมีสิทธิ์ที่จะไปตรงนั้นอ่ะใช่ไหมแต่หมูไปแล้วพี่ไม่ได้มีแล้วแต่ที่แน่ๆตอนเนี้ย MT LS น่ะก็ร่วงเยอะเหมือนกันเนาะหลุด
ก็หุ้นตัวใหญ่ๆมันก็อย่างนี้แหละครับตอนนี้มันไม่มีสัญญาณเชิงบวกนะครับเพราะว่าหลายคนขายใหญ่เขาก็จะไม่ซื้อกันแล้วอีกสองก็คือเขาจะเริ่มเทคโปรฟิตเอาเงินไปเที่ยวนะครับเรารู้อยู่แล้วนี่เราเป็นนักลงทุนมาต้องนานเราก็รู้อยู่แล้วว่าทุกปีมันก็จะเป็นแบบนี้ขายใหญ่ๆเขาไม่เล่นท้ายปีหุ้นตัวไหนมีกำไรเขาก็ทยอยขายทยอยขายแล้วครับมันก็ต้องเป็นแบบนี้ฉะนั้นมันไม่มีคนมาพยุงมันก็ไปไม่ได้หรอกครับตลาดไปไม่ได้มันต้องมีกองทุนหรือขายใหญ่ซึ่งขายใหญ่เมืองไทยไม่ชอบคนไทยเรื่องเที่ยวเรื่องกินเรื่องใหญ่ครับ BPO มายืนเดี๋ยว252แท่งนี้โอเคสวยครับโลมายืนเดี๋ยว252ได้ก็โอเคครับผมกลัวเพราะโลมันยืนไม่ได้พอโลยืนได้ก็ไม่น่ากลัวครับไม่มีอะไรครับรอลิงก์แค่นั้นโอ้ยอีสานอีสานมาแล้วอีสานผมเข้ามาเมื่อกี้380ไม่เรียกเลยนะเสียครูครูขายหมูเด็ดปุ๊บหลักเขาไม่เรียกเลยนะก็เมื่อกี้บอกแล้วเข้าไหมบอกไม่เอาแล้วทอมสไนเปอร์เชียร์อยู่จันบอยไม่เอาแล้วผมไม่เอาแล้วผมพอใจละผมไม่โลภแต่ทรงมันต้อง4บาทอ่ะใช่ป่ะบอกว่าทรงมันต้อง4บาทนิสันเนี่ยมักน้อยไม่มีตัวเล่นแล้วนะครับ3 5ตัวก็มีแค่อีสานกับโมโน VGI AS VGI กับไซไม่พอ IAS AS เราก็เล่นแล้วฉะนั้นไม่มีตัวเล่นแล้วครับตัวอื่นก็ไม่เอานะครับก็รอลุ้นโมโนครับเพิ่มเอาใส่เพิ่มเราไปเพิ่มเรามีแล้วไม่มีอะไรครับไม่น่าหลุดโมโนก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่ครับไม่ซีเรียส AS เราก็ซื้อไปหมื่นเดียวเราก็ไม่ซีเรียสใช่ปะเราไม่ซื้อเยอะเราก็ไม่เครียดครับไม่มีตัวเล่นนะไม่มีตัวเล่น TMC เดี๋ยวผมขอดูนี่ดีกว่าครับเออซิปโก้ก็น่าสนใจนะครับขอสร้างติดเสาเข็มดูติ๊กเกอร์ดีกว่าแล้วครับชีว่าเห็นขึ้นมาบ่อยมากอิชิโออิชิ TSIIHL BPO ก็เหมือนจะไม่จบนะครับ BPO ขอดู BPO นิดหนึ่ง BPO volume ไม่ได้ครับไม่เอาครับแต่ทรงสวยนะเหมือนสะสมยังไงไม่รู้อ่ะแม่งแม่งจับตามาดูก่อนนะ BPO จับตามาดู BPO ก่อนวอลุ่มแปลกๆครับวิกกี้ JMT วอร์ BM ไม่มีอะไรครับ JMT ตัวแม่ตัวแม่วิ่ง40ตังค์ตัวลูก15ตังค์วอลุ่มไม่มีไม่เอาครับจับตา VPO ต่อแปลกๆ RS Hestech Hestech ช่วยๆกันดูเนาะHestech 5บาท40ว่าวอลุ่มใช้ได้นะครับแล้วเบรกเอาด้วยนะก็ดูดีครับความเสี่ยงก็ตรงนี้นะอาม่าซื้อนะครับความเสี่ยง535นะครับรีวอร์ดก็550560 575ได้สัก35ตังค์ความเสี่ยง10ตังค์วอลุ่มพอใช้ได้นะครับพอใช้ได้ครับซื้อขายสูงสุดคือ545นะครับถ้าผ่าน545ก็น่าจะแลกพูดปุ๊บมันทิ้งเลย107แต่ทรงมันสวยดีทรงมันสวยดี Hestech นะครับก็ลองดูนะครับอีกตัวหนึ่ง RSเฮียฮอล์หรอ RS RS ทรงดีมากนะ
กาะกระแสเรื่องของมีเดียครับพวกเวิร์คพวกโมโนมาด้วยนะตอนนี้ก็ต้องถือว่าเขาลงมาเยอะนะครับราคาแถวๆนี้ RS ก็ถือว่าถูกนะนะครับถูกมากนะครับถือว่าต้นน้ำนะครับของรอบนี้นะครับวันนี้เขาจะกลับมาก็ต้องเรียกว่าหุ้นเทอร์นาราวนะครับตรงนี้เนาะที่เขาเริ่มหลุด86ครับถ้ายืม86ได้เขาเทอร์นาราวนะครับเขาลงไป 161.8 ที่6บาทจบพอดีเลยครับลงมาแตะสัมผัสตุ้งแล้วก็ยันแล้วไม่ยอมผ่าน86ถ้ารอบนี้ผ่าน86ก็กลับไปมองกันหน่อยนะครับน่าสนใจครับต้นน้ำนะต้นน้ำต้นน้ำเก็บไว้วอลลิสหน่อยนะครับ RS RS โมโน298กลับมาลุกกลับมาลุกพ่อ AS อยู่ที่เดิมเนี่ยแล้ววะทุนกูเนี่ยเพิ่มกลับมาแล้ว384ไม่กลัวหรอกขู่กูไม่สำเร็จหรอกอย่ามาขู่เรามาดูไอ้นั่งขำๆกันดีกว่า GLJ ถึงแล้วล่ะ 52.75 ยังไม่ยอมผ่านแต่มันทำกราฟจริงๆอ่ะมันต้องมาแตะ53บาทแล้วมันก็มาแตะนะลาชิบหายเลยสุดยอดจริงๆฝีมือคนทำกราฟนี่ฝีมือมากTSF Jet War 3 Abico NYT ก็ยังเล่นนะครับ NYT อยู่ก็ไปแบบดื้อๆเหมือนกันนะ NYT นี่ก็ไปแบบมั่นคงนะครับไม่มีวอลุ่มเท่าไหร่เลยครับไปแบบดื้อๆๆนะไปๆย่อๆไปๆย่อๆแต่ดื้อไปอ่ะเนี่ยฐานมั่นคงมากนะครับแต่ถ้าวันไหนวันหนึ่งเนี่ยคุณไม่เห็นต่ำกว่าราคานี้แล้วนะ14.40ไม่เห็นต่ำกว่านี้แล้วนี่อาจจะมีรอบใหญ่ๆสักรอบนะอีกสักรอบหนึ่งครับให้ขายทำกำไรเนี่ยยื้อแต่แถวนี้มาโนเนียนานมากครับล็อกกันเราไม่อยากแล้วเราจะไปเที่ยวแล้วไม่อยากเอาเงินไปเก็บในหุ้น386แล้วเพิ่มสินเราเนเปดายใครไม่มีของสมน้ำหน้าเอามาดูเป้าหมายเพิ่มสินต้อง4บาทสถานเดียวนะครับเป้าหมายจริงๆเพิ่มเราให้กันวันนั้นเราก็ให้กันที่4.16อยู่แล้วไม่ใช่เหรอถูกต้องไหมใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นเดย์นี่ยาวเลยนะครับเพิ่มสินให้ไว้4.16นะใช่ป่ะผมจำไม่ผิดนะครับเป็นหุ้น2สัปดาห์ก่อนที่ให้หรือเปล่าอ๋อไปตอนสอนเนาะโทษทีครับแน่ใจเดี๋ยวนะเพิ่มมันเยอะมากเฮดเซ็ตก็ยังเป็นของเราอยู่ขอตอนสอนใช่ครับโทษที4.16เริ่มมองไว้ ACC กันกุลก็ขยับบ้านปูก็ไม่มีพลังเนาะตลาดก็ไม่มีพลังที่จะไปอ่ะครับมันก็ไม่รู้จะยังไงอ่ะก็ไม่น่าเล่นอ่ะไม่น่าเล่นอาจารย์บอยทีน่าจะยก13ตังค์สักทีนะก็ยังเยอะอยู่นี่งานน่ะพี่ที่คุยกันน่ะกุมภานู่นน่ะพี่มันถึงจะเริ่มเอาจริงๆจังๆนะผมว่าตอนนี้มันไม่มีอะไรมันก็12ตังค์ไปแล้วเนี่ยโอเคพอไหวพี่มันก็ไม่หลุดแล้วล่ะพี่เต็มที่ก็11 12อยู่ตรงนี้แล้วครับไม่หลุดหรอกไม่หลุด11หรอกมันจะหลุดเสียของมากเลยครับทรงเสียใช่แล้วจะเสียของโคตรศรัทธาจะเรียกไม่ได้เลยถ้ามาแตะ10ตังค์เนี่ยหมดเลยหมด
เลยอ่ะไม่มีตัวเลขครับวันนี้อย่าเลยนะครับอย่าไปฝืนไก่ก็ไม่ไปอ่ะครับชอบปันจังเลยนะไอ้ไก่ TFG เอ้ยไก่เล็กก็ไม่ยอมไปเลยเนี่ยยื้ออย่างนี้พี่ไม่ไปแล้วพี่เขาระบายของแล้วครับเขาขึ้นมาระบายของแล้วพี่เขาก็ช้าไปเดี๋ยวเราขายดีกว่าขายไปก่อนพี่เขาบอกว่าเจ้าออกของแล้วอ่ะระบายของเราค้างเดี๋ยวต้องขายไปก่อนขายก่อนAS ลงมา250แล้วเว้ยเอ้ยยืนไม่ได้เสี่ยงละโดนละ400บาทกูวิ่งไป262ไม่ขายจะมาขายขาดทุนสนน้ำหน้าไม่น่าลงแล้วครับไม่เป็นไรครับชิวๆเซงเป็ดโมโนเนี่ยรอขายอยู่เออช้อนตัวกลับมาแล้วเออเออ298อีกรอบหนึ่งผ่านมา3บาทอีกรอบนะมึง23ล้านตอนนี้ขายนะครับซื้อ22 23ล้านซื้อขายชูสีนะครับฉะนั้นก็ต้องเก็บตรงนี้ให้เยอะนะครับ298เป็นวอลุ่มที่ซื้อขายสูงสุดวันนี้ต้องซื้อเยอะๆยกไปให้เขาสะสมไปก่อนเป็นทุนใหม่ของเจ้าตรงนี้เนาะก็ปตท.พยุงตลาดเนาะกลุ่มน้ำมันนะครับซีเฟกก็ไม่มีอะไรตามคาดครับไม่มีเล่นครับไปเที่ยวกันดีกว่าไหมพี่ปิดจอกินข้าวกันดีกว่าเล่นโอกาสได้ตังน้อยครับแบบนี้ตลาดแบบนี้นะครับเจอเด้งไปเจอแรงขายตลอด VNT ก็ไม่มีวอลุ่มเนาะใบแบบนี้รอสักระยะหนึ่งดีกว่าครับนะครับ AS กลับมาแล้วว้าย252ยกแล้วว้ายนี่ก็ยกแล้วว้าย298เอาแล้วว้ายโมโนAS เอาตังกูมาถ้าปิด270ก็ได้1,400-1,600โอเคมาม่าปากกระป๋องเจ๊ต๊ดยกแฟนซีขำๆหน่อยดิสักแสนหนึ่งอะได้ประมาณสัก10ช่องอะ2ไอ้10ตัง2 4 6 8 10 10ตังครับใช้เงิน 200,000 เองเนาะ 50,000 ใช้เงิน 150,000 เองครับยก10ยก5ช่องขำขำ AS 252กลับมาชีว่าก็ไม่ไปครับ IHL ISO ล่ำสูง AS 254กลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วไปลูกพ่อทำให้มันจบๆไปเร็วจะได้ไปดูตัวอื่นเร็วยื้อไปได้ยื้ออยู่นั่นน่ะนั่นแหละยันมาแสนแล้วน่ารักเออทำให้จบปิดจ็อบไม่ได้ไม่มีครับยังไงก็ไม่มีแล้วมีไหมครับใครจะถามตัวไหนเชิญครับมาไม่เอาดีกว่าครับไม่อยากแกว่งเท้าหาเซียนครับมันไม่มีสัญญาณที่เชิงบวกที่น่าจะเล่นเราไม่รู้จะเล่นเพื่ออะไรไม่ต้องเสี่ยงไป256ยกเร็ว AS Big Ass ยกไปซะ Big Assยกแล้ว256แล้วคุกๆๆเออนั่นแหละครับแท่งเขียวสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วจบไปเร็ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครบแล้วครับฉะนั้นวิ่งได้อีก5แท่งนะครับ
อีก5แท่งอีก25นาทีครับประมาณ 11:10 ลิ้นจาน GL หนูมาอะไร GL เข้าไปอีกเหรอโอ้เจ๊นี่มันใจเด็ดชิบหายเลยเหรอ53บาทนะมาจนได้เห็นมั้ย53บาท25แล้วมันก็คงไป54บาทที่ตรงนั้นนะครับทำเฟรม5นาทีเจ้าก็ต้องการทำมันยืนให้ได้ให้ชัวร์ว่ากูจะไม่เอาลงไงเพื่อสร้างศรัทธาครับแต่อย่าลืมนะเจ๊กำไรก็ออกนะยังเป็นแค่รีบาวนะครับมาแล้ว54บาท50ครับแถวๆนั้นก็เทคนะแบ่งขายอีกรอบเจ๊นะครับเข้าไปเท่าไหร่ครับเข้า DW ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคกำไร2ช่องครับก็2ช่องก็ 6,000 เมื่อกี้ก็ 6,000 ก็ 12,000 แล้ววันนี้โอ้อิจฉาคนรวยจริงวะหาเงินหมื่นแป๊บเดียวไม่ถึงชั่วโมงอาจารย์ก็เว่ยเราก็เรื่องจริงจริงว่าเนี่ยไม่เห็นอยู่ไปแล้ว260มาแล้วกุ๊กๆแล้วเอาตังค์กูมาซะดีๆตามเจ๊เขาให้ทันด้วยเร็ว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 เงินหมื่นยังไม่ได้จับแบบเขาเลยจับหลักพันหลักร้อยทำไมชีวิตอเนกอนาถอย่างนี้ห้าตีเท่าไหร่นะคะอาจารย์ที่มันจะไปได้เมื่อกี้ดูที่สัญญาณของ30เนาะหรือ5นาทีเดี๋ยวนะเดี๋ยวไม่ใช่ตรงนี้54บาท50เจ๊เนาะ54บาท50หรือ55บาท54บาท50แถวๆนั้นจริงๆแถวๆ54บาท50น่าจะเริ่มทยอยเทคแล้วครับแล้วก็ไปลุ้นว่าจะอาจจะได้เผลอๆ55ถึง56นะแล้วก็ต้องเลิกนะผมว่าได้แค่นั้นนะครับเพราะว่าสัญญาณตรงนี้ก็ยังเป็นแค่รีบาวนะครับเพิ่งเป็นแท่งเทียนแรกของ30เองนะครับ54 50นะครับแต่ตอนนี้53บาท25หลุดไปได้นะหรือ53บาทที่เขาขึ้นมายืนตรงนี้ยืนได้ก็ต้องห้ามหลุดนะครับถ้าหลุดก็ไม่สวยนะไม่โสภานะครับวอลุ่มเขาก็ไม่ได้เยอะมากมายแก่กองนะเจ๊20ล้าน19ล้านเขาก็ประเภทเด้งมาขายเหมือนกันนะระหว่างเด้งก็มีคนขายแล้วนะฮะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ระวังนะครับระวังหน่อยยังไม่ปลอดภัยโอ้ย258อยู่เนี่ยจะได้ตังยากเย็นแสนเข็ญอย่างงี้วะน้องสวยจะเด้งกลับไหมน้องสวยบิวตี้54 25ละBeauty เออยู่ที่ว่าเจ๊จะถึงว่าผมไม่กล้าเล่นนะแบบเนี้ยเล่นสวนชาวบ้านแบบนี้ผมเป็นโรคผมไม่ชอบของถูกอ่ะกลัวโรคปอดแหกก็116ครับยืนได้ก็ยังพอสู้ครับแต่ว่าภาพใหญ่ยังลงนะครับ Beauty ระวังนะคือใครมีของแนะนำว่าไม่หลุด116พอสู้แต่ใครไม่มีของยังไงก็ไม่แนะนำให้สวนนะเพราะภาพใหญ่มันก็เสียวแต่ถ้าอยากสวนก็ต้องมีสต็อปลอสนะครับ 11.6 หรือ 11.4 ไปเลือกเอาจะเล่นต้องมีวิธีการเล่นนะครับอย่าซีซัวเล่นนะครับไฟโบไทยเลือกแบบอยไม่ชอบของถูกเราไฮโซเจ๊เราแม้เราจะชีวิตเราจะโลโซก็ทำตัวไฮโซเข้าไว้จานเนี่ยนะโลโซอืมเอาจริงกินข้างทางตลอดอะผมไทยหลุด21บาท80ก็ไม่สวยแล้วครับนะครับก็ไม่สวยนะครับยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวเลยนะครับฉะนั้นถามว่าวันนี้ถ้าปิดยืนเหนือ21บาท80ไม่ได้ก็มองไม่ดีนะครับมองไม่ดีลงได้ถึง21บาท3นะครับแต่ถ้ายืนได้ก็ยังพอก้มแก้มครับว่าอาจจะจบนะครับแต่ก็ออกข้างนะครับยืน22บาท50ได้นู่นนะครับถึงจะมองครับตัวนะครับ
นายกแล้วเนาะก็ไม่มีของไม่ซื้อนะครับมีของก็ห้ามหลุดนะครับยืนได้พอสู้ครับถือว่าเป็นช่วงที่ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องสู้แล้วแต่ถ้าหลุดก็ทยอยแบ่งขายครับลดเสี่ยงเขียนเนาะโอ้ยนี่เราเลี้ยงอยู่ตรงเนี้ยไม่ยอมไปไหนบ้าบอกก็แตกเอเอสก็เริ่มขยับนิดหน่อยนะครับ RS มีไหมครับเชิญครับผมไม่เล่นแล้วนะเพราะว่ามันไม่ใช่บรรยากาศให้ไปเล่นหุ้นเก็งกำไรอ่ะเดเทดมันต้องดูจังหวะด้วยเนาะตลาดแบบนี้หุ้นแต่ละตัวไม่มีโชว์ขึ้นมาให้เห็นแบบนี้เราก็ไม่กล้าเล่นละโอกาสจะโดนมีมากกว่าได้อ่ะไม่คุ้มจานค่ะ STPISTPI ก็เป็นหุ้นเทิร์นอะไรนั้นนะหุ้นพื้นฐานดีนะครับอันนี้มันลงมาเยอะนะครับ30ทำไมมาลงมาแถวนี้เดี๋ยวนะครับถ้าเราลากเซอร์เคิลก่อนหน้านะครับ30ใช่ครับ10.7 บาทนะครับเขาลงมาเทสเพื่อพยายามดูว่าจบนะครับถ้าจบถือครับเนาะถ้าไม่หลุดถือครับคนมีของนะคนไม่มีของรอยืน11.10 บาทค่อยเล่นนะครับคนมีของไม่หลุด10.07 บาทพอสู้ครับหลุดลดเสี่ยงนะครับลงได้ถึง13นะครับยังไม่ได้การซื้อครับชักเบื่อ AS แล้วอ่ะเดี๋ยวยังไม่มีสัญญาณขายเนาะอาม่าก็ยังไม่ขายแต่เบื่อโมโนก็เบื่อเดี๋ยวปัดเลยเซ็งเป็ดเลี้ยงอยู่อย่างเงี้ย298ไม่ยอมผ่านยื้อจิ๊บโป้งอมรินนี่ก็ประเภทแบบอีแอบอยู่ตลอดเวลาเนาะเสียกูไม่ธรรมดานะไม่ยอมจบเนี่ยอีแอบตลอดเวลาเลยนะครับมาแล้วอาจารย์ GL ตัวไหนนะ GL ค่ะมาเท่าไหร่5475โอเคเริ่มเจ๊ profit เจ๊ได้เต็มที่ก็55 กับ 56เนาะครับเจ๊รวยอีกแล้วนั่งเล่น GL ทั้งวันนี่แหละอาจารย์ก็56 บาทนะครับ56 บาทที่ไฟโบ138.2ผมว่าตรงนั้นเป็นจุดที่ต้องเต็มๆแล้วต้องไปละนะครับไม่เกินนั้นหรอกครับนะครับ54.50 บาทตอนนี้หลุดไม่ได้นะครับถ้าหลุดต้องเทคนะครับต้องยก trailing stop ไปแบบนี้เจ๊ถ้าหลุดปุ๊บก็บายบายเท่าไหร่เท่านั้นหรือ54.75เจ๊ไปเลือกเอาครับแต่ถ้าไม่หลุดก็ไปลุ้น55 50หรือ56 บาทนะครับ55 75หรือ56 บาทที่138.2ครับพร้อมเป็นสัญญาณเด้งนะครับไม่ใช่สัญญาณกลับตัวโอ้ยอิจฉาอิจฉาคนรวยอ่ะโอ้ยเอาเชียร์ให้เจ๊รวยไปเลยเอาเชียร์56 บาทไปเลยไปเอายกไปเอาช่วยกันเชียร์เร็วยกแล้ว55 25รออะไรเร็ว200,000เองรออะไรยกฟึบยกฟึบยกเรียบร้อยยันไป55 50แล้วโอ้โหอาจารย์เชียร์ได้อรรถรสมากไปมีการขายตู้มาใหญ่ๆไว้เจ๊นั่นแหละครับยกกลับสู้แล้วครับ55 50นะครับมันตกกันดีมากเนาะอาจารย์ก็เขาคุมเคมหมดแล้วเม็ดเงินเขามหาศาลครับคนที่ดูแลเงินเขามหาศาลทำได้หมดแล้วครับเสกนิมิตให้มันขึ้นในทันตากับลงในทันตา55 50ยกแล้วโอ้ยกเลยยกไปอีก
75ยกไปถึงเป้าแล้วนะฮะ55 75หรือ59แฟนบอยเข้าราคาไหนเนี่ยไม่ได้เข้าเจ๊ช่วยเชียร์ให้เจ๊เกดเขารวยโอ้ยเจ๊เกดเล่นไวมากเลยอ่ะ55 75 56น่าจะแบ่งเทคโปรฟิตแล้วนะเจ๊นะแบ่งนะแบ่งได้โปรดขอร้องแบ่งเธอ 103.2 แล้วนะมันจะไปต่อก็ยังมีของก็ค่อยทยอยออกไปครับออกไปครับต้านในยะแล้วครับซื้อมากกว่าขายก็หนาขึ้นนะครับเมื่อกี้ล้านเดียวตอนนี้ก็กลายเป็น4ล้านนะครับ56ยกละฟึ่งไปเจ๊แบ่งทันทีเลยครับแบ่งถึงเป้าละลุ้นต่อไปก็คือ57บาทนะครับ57บาท25ครับ56บาท25ยกแล้วโอ้เจ๊กูรวยตายเลยรวยตายรวยตายรวยตายรวยให้เข็ดเอ้ามายืน 59.75 เลยให้เข้าเอาเร็วช่วยเชียร์ 59.75 100% กลับตัวนะครับตรงนั้นกลับตัวนะมันงัดไงกามันบอกว่ามันงัดนะเนี่ยเจ๊เชื่อผมเถอะ56ไม่หมูหนูแบ่งไปแล้วค่ะอาจารย์ไม่หมู6 138.2 เนี่ยไม่หมูไม่หมูเจ๊หนูขายราคาหายไปแล้วอาจารย์สุดยอดสุดยอดสุดยอดจบยังปิดจ็อบยังซื้อ30สตางค์ขาย35สตางค์ปิดจ็อบยังปิดแล้วค่ะโอเคจะได้ดูตัวอื่นโอเคยินดีด้วยครับขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์เอ้ยเห็นคนรวยเราก็ดีใจเราก็ทนดอยต่อไปมาโมโนกูเอาตังกูมาซะดีๆ3บาทแล้วมาแล้วอิจฉาคนรวยขอตังบ้างไอ้ยะเจ๊พัดนี่ก็ไม่ธรรมดานี่ก็ขายใหญ่นะครับเจ๊พัดเจ้าแม่เครื่องสำอางเลยครับเจ๊พัดเจ้าแม่ความสวยงามเข้าแต่ละไม้นี่ก็น้องๆพอๆกับเจ๊เขตนะไม่น้องๆอ่ะพอๆกับเจ๊อ่ะหุ้นราคาเท่าไหร่ไม่สนกูซื้อหลักหมื่นไม่เป็นอ่ะประมาณเนี้ยสองคนนี้ซื้อหลักหมื่นไม่เป็นต้องแสนขึ้นไว้ก่อนก็ AS ก็มาเกาะที่ทุนอย่างเงี้ยจะไปก็ไม่ไปจะโดนก็ไม่โดนเอาให้มันรู้เรื่องไปเลยโดนก็ยอมยื้อแบบเหนื่อย56 25เดี๋ยวเรามาลาก30ให้เจ๊ดูอีกทีหนึ่งเอา5นาทีเลยเจ๊จะเห็นยก3แท่งสมบูรณ์เนาะเห็นไหมถ้าอย่างเงี้ยโล1โล2โล3แถว52 50น่าเอาถ้าเอานะครับเพราะต้องรอยกโลไงมันไม่กระดุมมาว่าสบายใจแล้วป่ะเกิดการรีบาวแล้วพอมันเบรกซ้ายมือตรงนี้ก็เป็นการกลับตัวของ5นาที54บาท25เนาะฉะนั้นมันจะวิ่ง3หัวเนาะฉะนั้นตรงนี้คือหัว1นะครับ56บาท75มันมาแล้วนะครับแล้วก็58บาทแล้วก็59บาทที่ว่าครับสุดท้ายมันต้องไปจบตรงแถวๆนี้นะครับ59 75หรือ60บาทแล้วก็ต้องจบไม่มากกว่านั้นครับเพราะมันเป็นแค่รีบาวด์แต่ถ้าผ่าน60บาทนี่ยังไงมันก็ต้องตัวครับเดี๋ยวผมฟันธงครับแค่นี้ครับไม่เกินเดี๋ยวต้องลงแล้วจะเต็มบอยคะให้เจ๊เกดถามก่อนอาจารย์บอยว่าเดี๋ยวมันต้องลงต่อใช่ไหมคะลงครับพอได้แค่นั้นนะครับ61.8 ตรงนี้ครับ56.25ที่บอกครับมันเป็นต้านระยะเขาต้องเคารพสถานที่เราเรียนไปโบกันมาถูกต้องป่ะให้เองจะผ่านอะไรสุดท้ายเดี๋ยวเองต้องย่อไม่ต้องเคารพไม่รู้เห็นไหมเขาก็จะมายื้อแถวๆนี้เห็นไหมผ่านแล้วก็มายื้อ56.25ยื้อกันตรงนี้ให้เกียรติสถานที่เพราะว่าผมดูเจ้าก็เล่นไฟโบหลุดแล้ว56เห็นไหมไปต่อได้ไหมได้แต่ต้องลงมาก่อนเขาให้เกียรติสถานที่ผมได้บอกว่าแบ่งขายเฮ้ยเจ๊ต้านในยะแล้วเนา
ถ้ามันไปต่อก็ดี CL อ่ะราคาพื้นฐานมันแค่50กว่าบาท50กว่าโอ้ย50ยังแพงเลยเจ๊จะถามว่าพี่กันเซียให้48เองจิเกตจะถามว่าเมื่อเช้าพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าราคามันจริงๆพื้นฐานจริงเราแค่50กว่าเองถ้าผลประกอบการมันโตไปเรื่อยๆมันก็จะเปลี่ยนนะถูกป่ะกำไรมันดีขึ้นทุกปีอ่ะมันก็ต้องเปลี่ยนตามกำไรอ่ะฉะนั้นข้อดีของมันคือมันกำไรโกทุกปีผมมันถึงไปได้มาแล้ว SMM อีกแล้วกูว่าแล้ว SMM ผมชอบ eapp สยามมัลติมีเดียเนี่ยแหละมาอีกแล้วหลักหมื่นอีกแล้วแต่สวยมากนะครับเบรกชัดเจนเนาะ5นาทีเนี่ย172ปุ๊บจบเลยตอนนี้วิ่งได้ถึง178แล้วก็174เป็นลิสต์นะครับ182วอลุ่มน่าสนใจเหมือนกันนะแต่ซื้อเยอะไม่ได้นะครับแต่หน้าวิ่งได้ถึง182นะครับเอาท่านหน่อยขำๆตั้งหมื่นความเสี่ยง174นะหรือ172ไปเลือกเอานะครับขำๆนะอย่าเล่นเยอะอาจารย์บอยคะ TSF มันเป็นขาขึ้นแล้วหรอเรียบร้อยครับ 1.5 ได้ของแล้วอะไรนะ TSF หรอใช่เขาบอกมันเป็นขาขึ้นและกราฟ SMM ผมชุดไปหมื่นเดียวนะเอาขำๆครับ500 1,000 บาทเอาขำๆ700 800บาทเอาขำๆTSFเป็นขาขึ้นไหมเดย์ใช่เนาะวีคก็ถือว่ากลับตัวแล้วพี่ใช่ครับถือว่าเทิร์นอะราวแล้วนะครับ TSF อย่างนี้ถือว่าเทิร์นแล้วครับพี่ผ่าน36ปุ๊บเทิร์นอะราวทันทีครับเนี่ยครับศูนย์ตรง36นี่คือบริเวณน้ำครับผิวน้ำนะครับผ่าน36คือเทิร์นอะราวครับค่ะเจ็ดห้าไปลูกกุ๊กๆมาเอามาม่ามาสองห่อเร็วๆๆ82เอาสัก700บาทขำๆมากุ๊กๆๆๆๆ76ยกไป SMM76แล้วไปเร็วลูกพ่อกุ๊กเล่นได้แค่นี้พี่อย่าไปเล่นเยอะมันตลาดมันคึมๆยังไงไม่รู้เดี๋ยวมาติดตามชีวิต GLJ กันดูว่ามันเป็นยังไงต่อยังไงความสนใจไม่หรอกผมว่าไม่ยังไงก็ต้องมีการพักตัวนะครับพี่ลงไปเล่น DW อ่ะมันลงทุนน้อยดีอาจารย์โอ้โหเจ๊แล้วว่าเรามันโดนมันก็จุกนะใช่ป่ะใช่แต่ว่ามันก็ต้องเข้าเป็นมันไม้ๆอ่ะอาจารย์ไม้ละ 300,000 ลงอยู่เข้มอยู่เข้มนี่อย่าประมาทนะอยู่เข้มเนี่ยผมว่ายังโอเคอยู่นะครับมันทุบมา130เลยนะครับมันขับมา133ได้ไม่ธรรมดานะเห็นป่ะส่ง5นาทีมันยังโอเคอยู่เลยนะครับ132ไม่หลุดยังถือว่ายังไปต่อได้นะครับยูเข้มพอโมโนก็เอาล่อเอาเถิดไม่ยอมผ่านอีเซนผมว่าออกแล้วเนาะเพราะผมจบไปแล้ว MTLS เหมือนจะกลับมาแล้วครับก็ดูดีครับ MTLS ยังครับเจ๊ยังนะที่แค่รีบาวนะครับรีบาววอลุ่มไม่ได้เนาะวอลุ่มไม่ได้ครับวอลุ่มไม่ได้แต่ว่ามันเก่งมากอ่ะมันทุบลงไป24บาทกลับมาตรงนี้ได้มันก็ไม่ธรรมดาครับเนาะใช่เอาเร็ว AS เร็ว AS เอาไงเร็ว AS เร็วเร็วอยู่ตรงเนี้ยโมโน3บาทก็ไม่ยก
SR มาแล้วโว้ย SR มาแล้วเสียต้น SR มันชอบไปนิดเดียววอลุ่มไม่ได้นะไปได้ไม่เยอะหรอกครับแต่ทรงๆไปเรื่อยๆนะครับทรง SR แบบเนี้ยสร้างฐานไปเรื่อยๆนะครับกระดึ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 บตั้งแต่ยืน292ก็ยิ้มแล้วเนาะก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับตัวนี้อย่างน้อยๆ364ก็4บาท8หรือ4บาท30นะครับถือลืมๆไปนะครับเดี๋ยวเยอะถือลืมๆพอครับ HR PPS เสีย105แล้วครับมาต้านนัยยะแล้วครับมาต้านนัยยะแล้วครับผ่านได้ถือทันไหม PPS กันวันนั้นเราเล่นกัน99ตังค์เนาะครับแล้วชิวๆไปหมื่น 12,000 ล้าน 11 โมงไม่มีอะไรเลยครับตลาดไม่มีอะไร SLP ไปต่อนะครับพี่น้องรวย SLP อ่ะรวยอย่างเดียวถ้าไปถึงเป้าหมายจริงๆเนี่ยพี่น้องน่าจะซื้อเกาะได้เกาะหนึ่งSLP ไป2บาท50นะใช่ไหมพี่น้องน่าจะไปซื้อเกาะได้สักเกาะแถวภาคใต้เราจะได้ไปเที่ยวกันSLP จะไปจริงจันบอยครับเขาภาษาลี่จะไป2บาท50อ่ะไม่รู้อ่ะผมรอพี่น้องไปซื้อเกาะแล้วผมไปเที่ยวมาแล้ว PPS 105ยกแล้วโว้ยยกแล้วโว้ยยกแล้วโว้ยต้านนัยยะไปแล้วโว้ยกุ้งมังกรนะมึงอย่าว่ากุ้งเลยกูเอาไอ้โคตรกุ้งเลยถ้ามึงมาบาท50จริงนะเจียกูให้โคตรกุ้งเลยโคตรพ่อโคตรแม่กุ้งเลยมาเลยขอให้มาเถอะก็ธุรกิจมันเปลี่ยนไม่รู้อ่ะกูเอากราฟเป็นหลักไม่รู้ธุรกิจมันเปลี่ยนหุ้นมันก็ต้องเปลี่ยนตามกูเอากราฟกูเอากราฟกูเชื่อกราฟไม่รู้อ่ะ 0.84 ตอนทางเหมือนกันโอ้โหโคตรเลยคุณกู 99.84 แต่โดนมา2ดอกนะถูกนะไอ้ PPS เนี่ยทำแสบกูมา2รอบแล้วยังไม่ได้คืนกลับมาเลยเนี่ยเพิ่งมารอบเนี้ยอย่ามาหลอกกูอีกนะอย่าสาปแช่งมัน AS มาแล้วว่า AS เร็วๆๆๆอีก10ตังค์เร็วอีก10ตังค์แล้วรออะไรเร็วๆๆๆๆๆอีก10ตังค์รออะไรเอาให้มันจบๆจะไปหาข้าวกินแล้วเบื่อแล้วตอนนี้เหลือโมโนนะครับ SMM แล้วก็ AS นะครับที่ซื้อไปวันนี้107แล้ว PPS อ่ะมาให้ดูเป้าหมายให้สบายใจกันเดี๋ยว PPS ครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้อันนี้ผมบอกว่าในเมื่อเราจะสร้างฝันเราต้องเปิดกราฟวีคเราจะสร้างฝันโครงการสร้างฝันเนี่ยครับทำไมผมซื้อ99เพราะตรงนี้เนาะก็ตอนนี้บาท12บาท24บาท35แล้วก็หายนี้บาท45แล้วก็หายนี้บาท53บอกบาท50กูไปแล้วพอได้50ตังค์ 50% ก็บายบายอย่าหลอกเขานะอย่าหลอกเขานะ
STPI ก็กลับมาเขียวเนาะ SCN แข็งแกร่งนะครับวันนี้ RS ก็แข็งแกร่งเนาะใช้ได้เลยครับ Work Media เนาะกลุ่ม Media SLP 196แล้วก็ระวังที่เดิมนะครับพี่น้องตับได้ถ้าไม่ผ่าน2บาท10ก็อย่างเงี้ยครับเดี๋ยว2บาทนิดๆมันก็ถ้ามีอาการก็แบ่งขายเล่นรอบไปเรื่อยๆพี่น้องใช่ค่ะแล้วตับเมื่อกี้ห้องสไนเปอร์เพิ่งเชียร์เองอ่ะแล้วก็มารับต่ำคืนเล่นกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวน้องเล่นอย่างเงี้ยแหละโกดหุ้นไปด้วย2เด้งดีกว่าค่ะเอสผมเบื่อแล้วอ่ะ GS กลับมา57แล้วอาจารย์ตัวไหนนะ GL ครับ57แล้วโอเคสมน้ำหน้าแจ็คเก็ตขายหมูแสดงว่าเสียมีสิเนาะไม่มีครับก็ประมาณนี้ครับก็ยังถือว่าไม่ผ่านนะครับ56บาท75ยังอยู่ตรงนี้อยู่แต่ว่าเมกะดุมอยู่ล่างนะครับห่างก็ยังฝืนได้อยู่นะครับแต่ถือว่าเจ๊ได้ราคาดีแล้วเด้งมาราคานี้ใช่ป่ะปล่อยที่56 75พอดีใช่ป่ะเจ๊ครับใช่ค่ะโอเคแล้วมันยกอีกช่องนึงไม่เป็นไรค่ะอาจารย์หนูไม่ซีเรียสอะไรเกี่ยวกับก็ได้ตังค์จะไปซีเรียสอะไรล่ะวันนี้เท่าไหร่แล้ว 30,000 แล้วมั้ยใช่มั้ย30,000ยังซีเรียสอีกเขาจะพูดยังไงล่ะเจ๊กูยังเสียดายรับไอ้ตอนลึกๆอ่ะโห SR มาแล้ว3บาท10 SR 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 ทนต่อไปท่านผู้ชมเหลือแฟนซีบ้าบอคอแตกเนี่ยเจตอสยกมาให้สิให้ถึงสัก282ที่เดี๋ยวศรัทธามาแฟนซีอาจารย์มีเหรอคะแฟนซีเห็นมีมีเก็บไว้นิดหน่อย100 200หุ้นอ๋อแต่มันไม่ได้ติดแคชใช่ไหมคะไม่ได้ติดไม่รู้นะวันที่ผมซื้อไม่ติดนะผมซื้อไว้ประมาณสัก 6-7 วันแล้วครับงั้นคงติดนะอาจารย์เพราะว่ามันล่าสุดมันติดเหรอผมไม่รู้ไม่ได้ซื้อเพิ่มไงเมื่อกี้ตั้งไว้2บาทก็ไม่เห็นอ๋อมันพอร์ตเงินสดใช่หุ้นยาวสะสมพอร์ตเงินสดไม่น่าผมไม่รู้ว่ามันติดไม่ติดติดจริงๆค่ะลองขอแล้วอ๋อโอเคครับมันก็ต้องลงตามตอนติดเนาะไม่เป็นไรชิวๆไม่ได้ซื้อเยอะเจ๊มี200หุ้นไม่ต้องเครียดเออไม่เครียดอะไรเงินอะไร200,000นะสิจ้าตัวมันจะไปปั๊มเงินอะไรที่ไหนได้ขนาดนั้นเจ้เอ้ย SMM เข้าปุ๊บดอยปั๊บเลย175กูNDR GSF ไม่มีแล้วนะครับวันนี้เทรดยากเนาะอาจารย์ยากถ้าตลาดแบบนี้อึมครึมแบบนี้ยากครับเอมมากเอฟเฟคก็ไม่ได้ตังค์อะไรไม่ได้ตังค์หมดอ่ะมันก็เยอะมากเล่นยากจะเอาตรงไม่ลงต้องดู selective buy ดูเป็นรายตัวมันถึงจะได้ตังค์นะถ้าไปเล่นดูคำนึงถึงเซตก็ไม่ไหวปวดหัวอันนี้บางตัวมันไม่มีสัญญาณเราก็ไม่ไหวเฮ้ยอย่าเร่งไปสิ PPS อ่ะไปช้าๆเดี๋ยวถูกแรงขายอย่าไปเร็วค่อยๆไปเอาแถวๆนี้พอแล้วไม่อยากมันผมแย่ผมลองขายไปแสนนึงมันรับละเออน่าจะไปต่อไม่อยากไปต่อแน่ไม่อยากให้ไปเร็วเพราะว่าไปเร็วเดี๋ยวมันก็มีคนกลัวขายมัน TPS นี่มันทำอะไรนะมันเป็นทำสื่อป่ะคะเป็นที่ปรึกษานะครับ TPS ตอนเนี้ยเหมือนหุ้นสื่อกำลังมาไม่เป็นที่ปรึกษาไปลงเขาจะไปลงทุนเรื่องรถไฟฟ้าเรื่องอะไรนี้AS มาแล้วเว้ย AS กูมาแล้วเว้ยลิงไปตีไปแล้วโหยซื้อไปหมื่นเชียร์เป็นล้านสะใจจริงๆเอออาจารย์ซื้อเท่าไหร่นะคะหมื่นเดียวครับหมื่นเดียวครับ254นั่นน่ะสิซื้อเป็นหมื่นเชียร์เป็นล้าน
ก็เชื่อจงอาม่าไงอาม่าไม่มีสัญญาณขายเห็นป่ะตัดปุ๊บโอเคแล้วมันผ่าน252ผมก็เคาะเพราะว่าซื้อใจว่ามันจะผ่านหมดไม่เป็นไรครับแต่ว่าตอนนั้นไม่เคาะเพราะว่ามันเห็นวอลลุ่มซ้ายขวาหลักหมื่นนะพอเห็นหลักแสนก็ต้องเคาะอ่ะเคาะหลักหมื่นก็ไม่กลัวผมก็มีสต็อปลอสชัดว่า 1,000 ผมยอม2244ยอมที่เหลือก็ชิวๆกับมันเล่นแบบนี้ไม่เครียดเราก็เมียน้อยหอยน้อยเราก็เอาแค่ข้ามาม่าคนรวยๆก็ให้เขาได้เยอะๆไป 30,000 50,000 แสนหนึ่งต่อวันเราก็เก็บกินอย่างเงี้ยนะชวนแล้วไม่เข้าอาจารย์ไม่เอาของถูกหรอกหนูรู้กำลังทรัพย์มันไม่เหมือนกันเจ๊กำลังทรัพย์ผมเมียน้อยหอยน้อยอาจารย์รู้ว่าหนูลงทุนเท่าไหร่เองวันนี้มันไม่เกี่ยวกับลงทุนเท่าไหร่เกี่ยวกับคนที่ใจใหญ่แค่ไหนเล่นหลักต่างคุณเป็นคนที่อาจารย์เล่นตัวหนึ่ง2 3บาทใจใหญ่มากโมโนก็ขอไปสัก 300,000 หุ้นว่าไปนู่นน้ำมันเสียโทษน้ำมันพี่น้องนู่นกลุ่มพวกนู้นนู่นไม่ใช่ผมแล้วอาจารย์คะมีคนบอกว่า TLN น่ะดอกคือดอกเบี้ยเฟดมันขึ้นน่ะ MTLN มันจะเสียผลประโยชน์อืมก็มีส่วนนะก็มีส่วนเพราะว่ามันกู้เงินต่างชาติหรืออะไรก็มีส่วนแต่เราดูตามกราฟมันเนาะกราฟมันว่าไงเราก็ว่าตามงั้นกราฟมันยังโอเคเราก็โอเคครับเพราะข่าวก็ฟังไว้บ้างไม่ใช่ไม่ฟังเนาะแต่ว่าเราเป็นคนเล่นกราฟอ่ะถ้าถามว่าเราเล่นกราฟเสร็จปุ๊บกราฟมันบอกแบบหนึ่งแล้วเราไปเชื่ออีกแบบหนึ่งแสดงว่าเราก็เป็นคนเล่นกราฟไม่ได้นะก็แค่นี้เองครับเจ๊ประเด็นคือเราต้องเอายึดจับอะไรทั้งอย่างแต่ว่าไม่ใช่บอกว่าไม่เอาอย่างอื่นเลยก็ไม่ใช่เนาะแต่ว่าเราก็ต้องยึดอะไรฮะทุกอย่างถ้างั้นมันก็ไม่มีจุดยืนอ่ะเป๋ไปเป๋มาไม่จบมันก็ไม่ไหวหมดเนาะพอละได้ตังค์ผมว่าอันนี้ก็ AS ก็กำไรที่พอใจนะครับได้ตังค์กันแล้วนะครับตัวโมโนก็ถ้าผ่าน3บาทก็ทนไปนะครับไม่ผ่านจะขายทำกำไรก็ว่ากันไปอีเซิลผมขายหมูไปแล้วตัวอื่นก็ไม่มีนะครับ PPS ก็บอกแล้วนะ SR ก็บอกแล้วนะเป้าหมายครับที่เหลือก็ไปว่ากันเพิ่มผมก็ไม่ซื้อเยอะอะไรเพราะไม่ได้ซื้อเยอะนะครับเขียนไหมมีคำถามอีกไหมครับอยากดูตัวไหนมาตลาดไม่เอื้อนะครับก็อย่าไปดิ้นรนนะครับไม่เล่นหุ้นวันหนึ่งไม่ตายหรอกครับมันไม่มีบรรยากาศให้ได้ตังก็ไม่รู้จะไปฝืนเพื่อหาเรื่องเป่าๆมีไหมครับเชิญป่ะไม่มีเราไปเข้าห้องไลน์เนาะไปคุยกันห้องไลน์ดีกว่าขำๆนุกๆนะหาข้าวกินครับพักผ่อนบ้างเนาะเอาเงินไปใช้บ้างเจ๊เดี๋ยวเงินบูดนะครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์เชิญสวัสดีครับขอบคุณกันเนอร์ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับแอมบ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณ